เราได้เห็นในหัวของเรานะคะที่ส่งกีฬาหลายประเทศแล้วเราคิดว่าขนาดถ้าเราส่งกีฬาในหลักขนาดนี้แล้วเราเป็นประชาชนคนไทยเราก็ต้องพยายามทำหน้าที่ของคนไทยเวลาเราแข่งขันแล้วก็ต้องพยายามให้เต็มที่ค่ะให้ของเราให้ผมบอกว่าเราได้เป็นนักกีฬาของพระราชาครับก็น้องนำครับลงมาชมว่าการรัชกาลที่9ใช่ไหมครับเมื่อตอนนะคะได้เรียกประชุมแล้วก็มาบอกพวกเราว่าเนี่ยมีโทรศัพท์มาจากกรุงเทพก็ทุกคนก็งงว่าจะมาเล่าทำไมนะครับอารมณ์นั้นนะครับก็คือก็งงว่าแบบใครโทรมาทำไมต้องมาเล่าคืออารมณ์ทุกคนไม่พร้อมที่จะรับฟังอะไรครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมในหลวงรัชกาลที่9โทรมานะบอกว่าฝากถึงนักวอลเลย์บอลหญิงทุกท่านนะครับบอกว่าให้ทำหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงพระองค์จะทรงกำลังใจให้พวกเราอะไรประมาณนี้ครับหลังจากที่เราได้ยินข้อความนี้จากโค้ชออสนะคะคือมันเปลี่ยนความคิดของพวกเราเลยว่าคือจริงๆเราเพิ่งแพ้ออสเตรเลียครั้งแรกแล้วเป็นรอบแรกเรายังมีโอกาสถึงแม้ว่าจะต้องเจอกับเกาหลีใต้เนี่ยแต่ถ้าเกิดเราสู้เนี่ยพวกเราก็คิดว่าเราน่าจะสู้ได้บวกกับมันเหมือนมีพลังมาจากการอย่างที่บอกนะคือทุกคนเนี่ยรู้สึกคือคิดเองเนี่ยรับรู้ได้ด้วยแววตาทุกคนหลังจากประชุมเสร็จแววตาทุกคนคือกลับมามีความหวังแล้วก็ดูสู้โดยที่ไม่ต้องพูดกันเราก็ไม่